นั้นเนี่ยหนึ่งในเนี้ยมีของจริงอยู่เล่มเดียวนอกนั้นของปลอมหมดครับแล้วเราก็เอากลับมาด้วยใช่อันนั้นเป็นดาบเล่มแรกที่ซื้อด้วยเงินของตัวเองเพราะว่าเรามีปัญญาแค่นั้นสนุนราคาถามได้ไหมตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อไม่ถึงหมื่นหลักพันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแต่ได้มาใบใบเน่าๆมาใบเดียวคือตอนนั้นน่ะเราคิดว่าโอเคมันเป็นญี่ปุ่นน่ะอย่างอื่นเราไม่สนใจละคือเราไม่พูดถึงธรรมากันเน่ไม่พูดถึงดาบเก่าเพราะว่าเราไม่มีปัญญาขนาดนั้นแน่นอนเราเสพได้เท่านี้เราก็พอใจละอันนี้คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นหลังจากนี้ปุ๊บเป็นยังไงต่อคือต้องเล่าย้อนไปอีกนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจมาตั้งแต่เล็กๆแล้วล่ะแต่ว่ามันจุดประกายเล่มที่สำคัญที่สุดคือเล่มที่บ้านของคุณพ่อซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคอลเลกเตอร์ใหญ่คนหนึ่งเอามาแลกกับรูปซึ่งรูปตอนนั้นเนี่ยแลกไปหลายรูปมันมูลค่าหลายล้านเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมพ่อถึงกล้าแลกกระดาษเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอีฟแป๊บคุณอาจจะไม่รู้ว่านี่ลูกชายใครเดี๋ยวไปเฉลยทีหลังอ่ะมาแลกกับรูปนะซึ่งมันก็มูลค่าหลายล้านเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันพ่อถึงกล้าแลกครับแล้วเราก็ได้สัมผัสนั่นน่าจะเป็นดาบซามูไรเล่มแรกและเล่มสำคัญที่ในชีวิตที่ผมได้จับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เห็นดาบหรือว่าได้สัมผัสใกล้ชิดกับของอะไรเหล่านี้อยู่แล้วครับก็ได้สัมผัสดาบเล่มนั้นเป็นดาบสำคัญตรงที่หนึ่งเป็นของระดับเดเมียวระดับเจ้าครับซึ่งด้ามเนี่ยถูกพันด้วยพาลีนพาลีนเนี่ยคือตัวที่มันเป็นไว้สางแพงต้นของตะวันอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวานเนี่ยคนจะล่าได้ไม่ใช่ชาวบ้านแน่นอนครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์เนี่ยผมเห็นผ่านตาไม่กี่เล่มครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นไหมไหมก็จะมีพันหลายแบบไหมแบบหลายเส้นผสมการจะถักเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าน้อยคนที่จะเคยเห็นเป็นพาลินมันมีตำราดูละเอียดขนาดนี้ใช่ไหมครับมีครับคือมันก็จะมีด้ามแต่ละชนิดอะไรแต่ละอันอะไรอย่างนี้อันนั้นเป็นเล่มแรกครับที่รู้สึกว่าชอบแล้วเป็นวากิซาชิเท่านั้นเองเล่มสั้นๆเลยนะใช่สั้นๆเลยอธิบายอย่างนี้คาตานะคือดาบใช้งานปกติวากิซาชิคือสั้นลงมานะครับครับพกคู่กันใช่แต่อันนี้คือมาวากิซาชิอันเดียวเนี่ยนะแต่แลกรูปไปหลายรูปมากเลยใช่อันนั้นเป็นอันแรกที่เรารู้สึกประทับใจมากครับก็เรื่อยๆเคียงดูแบบคือตอนนั้นพ่อก็เขาก็ตั้งไว้ของเขาเราก็ไม่ได้อะไรอ่ะคือเราก็อยากได้เราชอบแล้วก็เรามีโอกาสไปญี่ปุ่นตอนนั้นพ่อก็พาไปญี่ปุ่นตอนนั้นไปรับรางวัลฟุกุโอกะอันเขาจะไพรส์แกจะได้เงิน2ล้านเยนซึ่งแกบอกว่าแกจะให้ผมคือไปซื้ออะไรก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแกเล่าว่า ผมก็เลยไปเดินหาร้านดาบอยู่ประมาณ3วันไปเดินแล้วเขาบอกว่าอยู่เป็นคนไทยที่ประหลาดคืออยู่มาญี่ปุ่นอยู่มาหาร้านดาบซึ่งไม่มีไม่เขาไม่เคยเจอเขาไปญี่ปุ่นกันเขาไปหาที่ถ่ายรูปใช่พี่ไปหาร้านดาบผมไปเดินหาร้านดาบเอออ้าวแล้วก็เราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นแต่ผมให้ไกด์เนี่ยผมเขียนภาษาอังกฤษแล้วให้ไกด์แปลเป็นญี่ปุ่นผมก็ถือไอ้กระดาษเนี้ยไปแล้วผมบอกว่าผมมีเงินอยู่2ล้านเนี่ยผมจะซื้ออะไรได้บ้างครับเขาตอบว่าให้เขาดูก็จะมีดาบให้เลือกเยอะตอนนั้นครับดาบถูกที่สุดตอนนั้นคือ2ล้านก็ตกประมาณนี่มันถูกแล้วหรอ800,000 ในร้านสวยๆดาบสวยๆที่วางตามตู้โชว์เนี่ยร้านเก่าครับสุดท้ายก็ผมก็ไม่ได้ตังค์อ้าวผมก็ไม่ได้ตังค์แล้วผมก็ไม่ได้อะไรกลับมาด้วยอ้าวก็ได้แค่ความทรงจำเท่านั้นเองครับว่าฉันต้องกลับไปให้ได้เป็นจุดเริ่มต้นครับเป็นจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่าวันนึงเราจะต้องมีของเราเองให้ได้
กษาแล้วว่าต่อให้เรามีตังเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเราเอากลับมาไม่ได้เพราะประเด็นแรกมันจะต้องมีทะเบียนดาบทุกเล่มเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องมีทะเบียนของเขาเป็นลักษณะนี้ถ้าคุณเรียกคุณอาจจะเรียกใบเซอร์หรือใบเซอร์ติฟิเคตรับรองหรือใบการันตีหรืออะไรก็ตามทีแต่ที่ญี่ปุ่นมันมีทะเบียนทุกเล่มนะครับเหมือนปืนทุกกระบอกคุณมีทะเบียนคุณจะเอาจากประเทศเขาได้ก็ต้องมีทะเบียนออกใช่ไหมครับคือมันจะต้องมีทะเบียนประจำที่เขาจะต้องไปจดบันทึกว่าดาบเล่มนี้มีคือพูดง่ายๆเหมือนทะเบียนปืนเลยก็คือดาบเล่มนี้ผลิตที่ไหนปีอะไรโดยใครอย่างนี้ไหมครับเป็นคล้ายๆใบอนุญาตมากกว่าครับเป็นใบอนุญาตเหมือนกับทะเบียนปืนนั่นแหละแต่ก็จะไม่มีรายละเอียดอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยเราจะไม่ได้มาเพราะอันนี้เขาจะเก็บเข้ากรมของเขาไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำเรื่องออกนอกประเทศอ๋ออุ้ยซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนหรืออ๋อทำไมเรื่องยาวหน่อยนะพี่ซึ่งต้องขออนุญาตขออนุญาตนำออกซึ่งก็จะต้องผ่านระบบอะไรของเขาซึ่งค่อนข้างsecurityสูงมากเพราะว่าญี่ปุ่นถือว่าดาบซามูไรทุกเล่มครับเป็นทรัพย์สมบัติของชาตินะครับอันนี้เขาไม่ให้แบบว่าใครคุณจะมีตังเดินเข้าไปดุ่มๆซื้อแล้วเดินออกมานะเรายังไม่พูดถึงcertificate ครับ certificate ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับดาบส่วนใหญ่ไม่มี certificate มันก็จะเป็นแค่ใบเนี้ยครับครับผมจะให้ดูตัวอย่างว่าดาบที่ไม่มีใบเซอร์เป็นยังไงดาบที่ไม่มีใบเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเล่มนี้ผมได้มาโดยไม่มีใบเซอร์คนไทยไปต้มคนญี่ปุ่นมาอ้าวหมายความว่าผมรู้จักกับคนเนี้ยเขาเป็นนักยูโดทีมชาติครับแล้วเขาก็มีคนไทยบอกว่าเฮ้ยอยากได้ดาบญี่ปุ่นดูหายหน่อยพอเขามาถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าแพงซื้อไม่ลงเออครับเพราะว่าเขาเคยเห็นดาบถูกๆอะไรเขาบอกโหไม่แพงระดับเป็นแสนซื้อไม่ได้แต่เข้ามาแล้วมันออกนอกประเทศแล้วเขากลับไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อันนี้คือทะเบียนถ้าสังเกตนี่คือทะเบียนก็ลักษณะคล้ายๆกันนี่ก็คือเป็นส่วนที่บอกว่ามันหมายเลขอะไรอ่ะพูดง่ายๆนะถูกต้องนะดาบถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ได้มั่วนะตีในญี่ปุ่นนะคนที่จะมีมันต้องมีทะเบียนเออเป็นลักษณะเหมือนครอบครองอะไรครับก็จะเป็นลักษณะนี้แต่มันก็จะมีเลเวลของเซอร์ติฟิเคทครับมีหลักๆอยู่ประมาณ3เลเวลครับที่เราจะเข้าใจก็มีโฮซอนเปเปอร์ครับมีโทโกบุสุโฮซอนแล้วก็มีจูโยโทเคนครับก็จะมีเลเวลซึ่งแต่ละเลเวลก็จะบ่งบอกว่ามันสำคัญขนาดไหนบางอันก็เป็นสมบัติที่ควรสงวนและรักษาเป็นสมบัติของประเทศชาติครับทะเบียนก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคทจะเป็นลักษณะอย่างนี้ต้นผมให้ดูสักอันหนึ่งจะบอกว่าเล่มที่พี่ดอยกลางให้อยู่นะครับพี่ดอยบอกไม่เคยเอาจากบ้านนะครับ มีมูลค่าแพงกว่าดาบอีกนะครับเพราะมันไม่ออกให้ใครเลยครับรับประกันได้คือประเด็นของพวกนี้ปกติผมเก็บไว้ในเซฟเราจะไม่ออกมามั่วเพราะว่ามันอาจจะหายได้เราจะแยกไว้อันนี้คือใบเซอร์นะฮะก็นี่เป็นใบเซอร์ค่อนข้างรุ่นเก่านิดนึงก็จะถูกขูดขูดไว้อย่างนี้ก็เหมือนคัดซีรถอ่ะพี่ง่ายๆอารมณ์อย่างนั้นคือคุณต้องขูดหาตำหนินะครับอันนี้เป็นใบเซอร์บางรุ่นก็จะเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกรุ่นนะครับบางรุ่นก็จะขูดบางรุ่นก็จะเป็นลักษณะรูปถ่ายพัฒนาหน่อยก็เป็นรูปถ่ายเลยอันนี้เป็นโทโกบุสุโฮซอนนะครับครับอันนี้ก็เป็นดาบพิเศษทั้งคู่สายตระกูลโตกุกาวะทั้งคู่สายโตกุกาวะเลยครับใช่ฮะโอ้อันนี้สองเล่มนี้ก็เป็นของพิเศษสำหรับผมเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างหายากมากนะสองเล่มนี้อันนี้ก็คือให้ดูลักษณะของเซอร์ติฟิเคทครับเดี๋ยวเราค่อยๆพูดถึงว่าแต่ละอันมันมีความสำคัญเอาเป็นว่าไอ้สองใบที่หยิบมานะครับคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นพอรู้บ้างจะรู้ว่าดาบสายตระกูลโตกุกาวะคือตระกูลที่เป็นดาบโชกุนนะครับหายากมากแล้วก็แพงมากเราพูดอย่างนี้ก่อนว่าสายตระกูลโตกุกาวะเนี่ยเป็นโชกุนที่มีชื่อเสียงแทบจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่รวบรวมประเทศญี่ปุ่นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ครองญี่ปุ่นอยู่นานพอสมควรครับดาบสายตระกูลนี้เป็นดาบตระกูลเดียวที่อนุญาตให้สลักโลโก้สัญลักษณ์ของโตกุกาวะไว้ในเล่มในดาบชื่อหมายถึงของตระกูลอื่นไม่สามารถไม่มีตระกูลนี้ตระกูลเดียวเป็นสายตระกูลช่างตระกูลเดียวที่
อนุญาตให้สลักโลโก้หรือว่าตาประจำตระกูลลงไปคือในสมัยโบราณครับในสมัยยุคซามูไรรุ่งเรืองครับซามูไรทุกพูดง่ายๆคือทุกซุ้มครับทุกปราสาทที่อยู่นะครับเขาก็จะมีกำลังพลของเขาก็จะมีหน่วยผลิตที่ตีตะกุตีดาบในตระกูลช่างนั้นๆ นะครับพวกนี้ก็คือสืบเชื้อสายมาในญี่ปุ่นเองเขานับถือตามตระกูลนะครับเขาไม่ได้นับถือว่าคุณเป็นใครตีเขาไล่ตามตระกูลเลยครับถ้าคุณมานอกสายเขาก็ถือว่าเป็นดาบที่ไม่มีสกุลชาติพูดง่ายย้อนมาสิ่งที่ผมเก็บเนี่ยผมจะเก็บดาบอยู่ไม่กี่ประเภทครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นเก็บอย่างนี้ก่อน1ดูสัดส่วนครับคือเราต้องบอกก่อนว่าดาบญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคัสตอมเมดคัสตอมเมดคือเราต้องวัดมือวัดส่วนสูงเพราะว่าจะได้ดูว่าความยาวดาบเท่าไหร่ไม่ได้ใช้มั่วได้มันฟิตติ้งจักรยานอ่ะถูกต้องครับถ้าจักรยานคุณสูงไม่พอคุณก้าวเท้าไปไม่สุดหรือสั้นไปอาจจะเป็นอันตรายกับตัวคุณเองได้ใช่ครับดาบก็เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นสกุนะครับครับอันที่สองผมจะเก็บดาบเนี่ยอย่างน้อยส่วนใหญ่เนี่ยให้มันเกิน70 70เซน